ุดที่ให้สัญญากับทางเทวัตทีวีเนี่ย4ปีที่ไทยรัฐได้สิทธิ์มาถ่ายทอดนะครับความจริงไม่ใช่แค่ถ่ายทอดแต่ว่าเราจะเข้าไปเป็นผู้จัดการแข่งขันให้กับทางสมาคมด้วยในทุกๆแมตช์ที่เราได้ถ่ายทอดนะครับตลอด4ปีเพราะว่าก็คิดว่าเป็นอะไรที่รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ว่าทางสมาคมให้ความไว้วางใจกับทางไทยรัฐทีวีช่อง32เป็นผู้ดำเนินงานตรงนี้ให้ทั้งหมด